พอรู้ว่าใครถูกหวยอยากร่ำอยากรวยเลยรีบกล่าวหาหยิบจาก30ล้านเชียวนะเงินทองขึ้นตาเลือดผ่านบ้านแต่ไทยมาเลยมาเป็นพวกกันเร่งรีบเร็วพันอายัดเงินมันเอาไว้ไม่นานก็ได้ใช้ตัวใหญ่ไก่เกียเฮียเพื่อแบ่งปันสืบพยานจำเลยหวย30ล้านบาทช่วงเช้าเป็นหน้าที่ของตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีส่วนช่วงบ่ายเป็นตำรวจจากกองปราบปรามส่วนครูปรีชาบอกว่าลุงนี่อาจมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เห็นหน้าแม่ค้าขายหวยให้หมวดจรูนความคืบหน้ากรณีนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือลุงจรูญอดีตข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อพร้อยอำเภอบ่อพร้อยจังหวัดกาญจนบุรีในคดีอาญาหมายเลขดำทีออ1863/61ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรจุดเริ่มต้นของคดีมาจากการที่ทั้งคู่ต่างยืนยันว่าสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1หมวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข533726จำนวน1ชุด5ใบเป็นเงินจำนวน30ล้านบาทเป็นของตนเองโดยวันที่29เมษายน2562ทางฝ่ายตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีจะมาสืบพยานปากแรกส่วนตำรวจกองปราบปรามกรณีออกหมายจับครูปรีชาไคร่ครวญมาขึ้นให้การเป็นพยานปากที่2เช้าวันที่29เมษายน2562ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนายสิทธาเบียร์บังเกิดหรือทนายต่ำกับทีมทนายความพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลและครอบครัวได้เดินทางไปถึงศาลเป็นชุดแรกจากนั้นตามมาด้วยทีมนายปรีชาไคร่ครวญพร้อมทีมทนายความทั้งสองฝ่ายหอบหิวหลักฐานข่าวสารเป็นจำนวนมากโดยในวันนี้จะมีการนัดสืบพยานเพียง2ปากคือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเป็นปากแรกกรณีเป็นผู้บันทึกหลักฐานการแจ้งความของนายปรีชาไคร่ครวญส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการสืบพยานพนักงานสอบสวนกองปราบปรามกรณีออกหมายจับนายปรีชาไคร่ครวญภายในโรงเรียนเทพบงคลรังสีทนายฝ่ายลุงจรูญแจ้งว่าวันนี้น่าจะใช้เวลาเต็มตลอดทั้งวันส่วนทนายฝ่ายครูปรีชาแจ้งว่าเรามาฟังการสืบพยานและหากเสร็จศาลอาจจะมีการสืบพยานทนายต่ำกับลุงจรูญกรณีไปกล่าวหาว่าเจ๊บ้าบิลขายลอตเตอรี่เกินราคาในรายการทีวีช่องหนึ่งว่าเป็นการให้การเท็จและพรุ่งนี้30เมษายน2562จะเป็นพนักงานสอบสวนปากเดียวที่สรุปสำนวนเรื่องหวย30ล้านทั้งหมดส่วนร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลหรือลุงจรูญบอกว่าบ่นักใจอีหยังและที่ผ่านมาศาลเพิ่นก็ทราบแล้วว่าอีหยังเป็นอีหยังจึงบ่รู้สึกนักใจใดๆได้วรยุทธบุญวงศ์ใสทนายความนายปรีชาไคร่ครวญกล่าวว่าคงบ่มีเงินพ่อจะไปติดสินบนผู้ใดเพราะเงินบ่ได้อยู่กับเฮาเฮามาติดตามเอาเงินเฮาขึ้นอยู่พยานเหล่านี้เป็นเพียงพยานบอกเล่าเท่านั้นบ่มีประจักษ์พยานอีหยังที่เพียงพ่อที่สำคัญใดๆในคดีเฮาก็จะสัดขานย่างเต็มที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงของเฮาพนักงานสอบสวนกับบ่มีหยังได้ฟ้องนายปรีชากับบรรดาเจ๊ๆทั้งหมดเฮาก็จะสัดขานตามกระบวนการที่เฮามีเช่นกันคดีทั้งหมดมีอยู่หลายคดีแต่ก็รอคดีหลักอยู่โดยทุกวันนี้ก็ยังมีคดีเจ๊บ้าบิลฟ้องทนายสิทธากับลุงจรูญอยู่มีการไต่สวนอยู่เช่นกันโดยกล่าวหาว่า
เจ๊บ้าบิลขายหวยเกินราคาส่วนศาลจะมีการแถลงเมื่อใดบ่สามารถไปกล่าวล่วงศาลได้ต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลเท่านั้นส่วนนายปรีชาไคล่คล้วนหรือครูปรีชาบอกว่าทุกวันนี้กระแม่ค้าคนขายหวยให้ลุงจรุ่นวิมูลอยู่แต่ก็ยังบ่เคยเห็นหน้าเลยทุกวันนี้มีเพียงพยานบอกเราทั้งสิ้นพยานในที่เกิดเหตุยังบ่มีเลยครูปรีชายังย้ำอีกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าไผคือคนจริงไผคือคนบ่จริงรออีกบ่โดนจะได้รู้แล้วอดใจรออีกนิดเดียวที่มีทั้งหมด2ปากนะครับปากแรกก็เป็นตำรวจการนะครับที่มีคนเนี่ยขอเสนอนะครับเงินเป็นสินบนนะครับให้จำนวน1ล้านบาทนะครับจะมาเบิกความด้วยนะครับปากที่2เนี่ยก็เป็นผู้กล่าวหานะครับเป็นตำรวจกองปราบนะครับว่าเหตุใดถึงกล่าวหาพยานในคดีนี้นะครับแล้วก็อย่างเช่นในแผนนะครับหรือว่ารัตนาพรหรือพัชริดาเดี๋ยววันนี้จะมาสืบพยานนะครับกองปราบนี้คือชุดไหนครับก็เป็นชุดที่ทําคดีนี้แหละครับร่วมในการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับพยานที่ทางกองปราบเนี่ยเห็นว่ามีการให้การเท็จนะครับแล้วพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็เป็นพนักสวนปากเดียวนะครับปากนี้จะนานหน่อยเพราะเป็นพนักสวนเนี่ยที่สรุปสำนวนทั้งหมดนะครับอีกไม่กี่วันก็จะมีการตัดสินแล้วเนี่ยคุณลุงมีความรู้สึกไหมก็ไม่หนักใจนะเชื่อผมเชื่อว่าศาลท่านก็คงพิจารณาดูแล้วมันน่าจะเข้าใจนะผมว่าต่างกับแกคงเข้าใจนะพอเจอชื่อรองกองปราบแกนี่ว่าเป็นใครท่านประวีณนะครับก็อันนี้ระบุไว้ในบัญชีอุทยานแล้วนะครับเราเจ้าหน้าที่ของสพเมืองเป็นดาบตำรวจที่เป็นเสมียนประจำวันอยู่ที่นี่ปากแรกคือดาบตำรวจดาบตำรวจก่อนนะครับแล้วก็พันธุ์ประวีณเนี่ยน่าจะเป็นช่วงบ่ายตอนไหนมีมีแค่สองปากวันนี้โอเคทั้งวันไหมเนี่ยผมว่าแล้วกองปราบนั้นใช้เวลาก็บ่ายโมงผมว่าประมาณ4โมงเย็นอ่ะก็คือไม่มีตังค์พอที่จะไปติดสินบนให้กับเจ้าพนักงานนะครับจองไว้ที่ไหนไปติดสินบนเพราะว่าเงินไม่ได้อยู่กับเราใช่นะครับเราก็ต้องติดตามมันเองนะครับดังนั้นเนี่ยพยานปากอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเพียงพยานบอกเล่าไม่มีเป็นประจักษ์พยานอะไรที่จะสำคัญอย่างประเด็นในคดีเราเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วเราก็จะซักค้านให้ศาลเห็นว่าความเชื่อของเราในส่วนข้อเท็จจริงนั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เราเชื่อนะครับแล้วการที่มีพนักงานสอบสวนของกองปราบมาด้วยเรื่องนี้ก็พนักงานสอบสวนก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นเรื่องที่ทางพนักงานสอบสวนก็มีคำสั่งของครูปรีชากับทางคุณรัตนพรในส่วนของคดีที่กองปราบที่ศาลอาญาที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็มีคำสั่งไม่ฟ้องของคุณครูที่เราแจ้งความนะครับซึ่งก็เป็นความเห็นของพนักงานสอบสวนที่จะมาอธิบายให้ศาลฟังว่าเหตุใดถึงมีความเห็นอย่างนั้นซึ่งเราก็จะสักค้านในส่วนที่เป็นพิรุธให้ศาลเห็นว่าสิ่งที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นนั้นไม่ถูกต้องตามไปปัจจุบันเนี่ยกำลังสอบสวนว่าเกี่ยวกับเรื่องคดีทุกคดีตอนนี้มีกี่คดีก็มีเยอะก็มีหลายคดีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรอฟังคดีหลักนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีคดีที่ทางเจ๊บ้าบิลนะครับฟ้องทางทนายสิทธากับทางหมวดจรูญในพลังที่สุพรรณก็มีการไต่สวนมูลฟ้องเหมือนกันในวันนี้ครับที่ทนายเป็นอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ทนายท่านนี้ครับเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับแสดงว่าวันนี้มีสองคดีก็วันนี้มีสองคดีมีการไต่สวนมูลฟ้องในส่วนของที่ทางเจ๊บ้าทางไปกล่าวหาเจ๊บ้าบิลว่าเจ๊บ้าบิลขายหวยเกินราคาให้กับคนอื่นนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงก็สบายสบายก็ตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับรอแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ให้ลุงจรูญซึ่งเท่าที่สืบมาครึ่งเดือนมานะครับทางพยานของฝ่ายจำเลยเนี่ยก็มีแต่พยานบอกเล่าเท่านั้นนะครับ
ยังไม่มีพยานในที่เกิดเหตุเลยครับพี่วรยุทธ์ครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วทีเนี้ยกำหนดที่ศาลจะนัดพิพากษานี่ใช้กรอบกี่วันก็ในส่วนของกรอบเนี่ยจริงๆแล้วต้องก็จะอยู่ที่ว่าจะมีการแถลงการปิดคดีกันหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการก็อยู่ที่องค์คณะท่านผู้พิพากษาว่าจะใช้ระยะเวลาในการทำคำพิพากษาการขนาดไหนอันนี้เราไม่อยากก้าวร่วงได้นะครับตรงนี้จะต้องคดีนี้ถึงขั้นฎีกาหรือว่าอะไรเนี่ยก็ต้องรู้เป็นไปตามขั้นตอนนะครับก็ตามขั้นตอนของกฎหมายความจริงความจริงครับเดี๋ยวความจริงเขาปรากฏครับอะไรนะครับความจริงคือความจริงครับเดี๋ยวความจริงเขาปรากฏเร็วนี้ครับรอสักระยะหนึ่งครับคนที่ว่ากันไปว่ากันมานะครับก็ยังอยู่ในอาการที่รอดูคำพิพากษาของศาลก่อนนะครับครับคือสับสนแล้วสับสนเลยครับอย่าเพิ่งสับสนครับรอคนที่เดี๋ยวไล่ความจริงครับในส่วนของการที่ดอดในการหนักแล้วไปบอกว่ามีการขายพาหวยเกินราคาซึ่งข้อเท็จจริงอ่ะจริงอ่ะตัวทางด้านของตัวทนายรูปหล่อกับตัวของอดีตตำรวจเขารู้ดีอยู่แล้วว่ามันไม่มีการไม่มีข้อเท็จจริงแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยการทำของเขาก็เพื่อเป็นการกลั่นแกล้งให้ทางด้านเจ๊ว่าถึงได้รับตัวไปแล้วในนี้ก็มีเตรียมพยานมา2ปากพร้อมทางทีมเชฟเองก็พร้อมที่จะแบบทำการไต่สวนขั้นตอนต่อไปก็คือวันนี้ก็คือทำการไต่สวนต่อถ้าไต่สวนแล้วศาลมีคำสั่งนะครับรับฟ้องตัวทางด้านของคณะลูกต่อแล้วก็ทางอดีตตำรวจก็จะขอขอบคุณข้อมูลจาก ONB News เพจ FC ทีมงานทนายประชาชนเด้อค่ะโอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับหนูเขียวตัน15ล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันไม่ง่ายได้โอ้ยแล้วใครจะเหลือมีแต่เสือมือเปล่าจนเขา